สวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้ขอเชิญชมเหรียญที่มีความงดงามเหรียญที่มีความงดงามและมีความหมายดีๆเหรียญที่บนหน้าเหรียญมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมหาราชทั้งสองพระองค์รัชกาลที่ห้าและรัชกาลที่เก้านะคะเหรียญแรกนี้ทั้งสองพระองค์อยู่ในฉลองพระองค์ชุดสากลนะคะมีพระนามาภิไธยย่ออยู่บนหน้าเหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคา10 บาทหนึ่งร้อยปีแห่งการสถาปนาสถาบันอัยการ1 เมษายน 2436ถึง2536คือตั้งแต่ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะครบรอบ100 ปีในปีพ.ศ. 2536สถาบันอัยการขอเชิญชมเหรียญที่2นะคะเหรียญในที่2นี้นะคะก็จะเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของทั้งสองพระองค์เช่นกันในฉลองพระองค์ของเครื่องแบบกษัตริย์นะคะเป็นเหรียญที่ระลึก100 ปีเช่นกันกระทรวงมหาดไทย1 เมษายน 2435ถึง2535สวยงามน่าสะสมนะคะมีสิ่งที่เหมือนกันคือครบรอบ100 ปีและวันที่1 เมษายนเช่นเดียวกันด้านหน้าเหรียญของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระพักตร์ตรงถ้าชอบกรุณากดไลค์กดแชร์นะคะจะนำเสนอคลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมในครั้งต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ